บอกว่ากระแสเกินจะต้านไหวจริงๆสำหรับคลิปพิธีกรรมของอาจารย์แมนลงณในที่ลับนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็เดินทางไปพบกับตำรวจไซเบอร์พร้อมกับรับทราบข้อกล่าวหานะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการยกมือขอโทษสังคมด้วยค่ะนายอภิวรสิทธิ์พวงแสงหรือว่าอาจารย์แมนเข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์หลังจากมีการเผยแพร่คลิปพิธีลงณที่บริเวณอวัยวะเพศจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนายอภิวรสิทธิ์หรือว่าอาจารย์แมนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าวันนี้ตั้งใจมารับทราบข้อหามาชี้แจงรายละเอียดซึ่งตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้ตั้งข้อหาแต่จะโดนข้อหาอะไรบ้างขึ้นอยู่กับตำรวจจะพิจารณาตามพยานหลักฐานต่อไปทั้งนี้นายอภิวรสิทธิ์ยกมือขึ้นไหว้ขออภัยสื่อรวมทั้งสังคมที่เป็นแบบอย่างไม่ดีและต่อไปเจ้าตัวบอกว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วยืนยันว่าการลงหน้าทองหรือว่าลงที่มือแขนขาเนี่ยยังทำตามเดิมปกติแต่ส่วนตรงเนี้ยที่เป็นจุดลับอะค่ะที่เป็นคลิปไวรัลพูดถึงกันเยอะจะไม่ทำอีกแล้วเมื่ออาจารย์แมนกระทำลงไปแล้วอาจารย์แมนก็ต้องกราบขออภัยสื่อและสังคมแล้วก็บุคคลทั้งหลายที่เป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่น่าจะดีเท่าไหร่กับสังคมเท่าไหร่นะครับต่อไปอาจารย์แมนก็จะไม่ทำเรื่องพวกนี้อีกแล้วครับคืออาจารย์แมนยืนยันว่าหลังจากนี้จะไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่มีแน่นอนครับในเรื่องของการที่ว่าลงอวัยวะลงอะไรต่างๆแต่ว่าลงหน้าทองลงมือลงแขนลงขาก็ทำปกติเหมือนเดิมครับพลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงผู้บังคับการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1หรือสอท1บอกว่านายอภิวรสิทธิ์หรือว่าอาจารย์แมนเนี่ยชายที่ทำพิธีลงณของลับมีการโพสต์ภาพและโพสต์คลิปลงไปในโลกโซเชียลจากการตรวจสอบแล้วพบว่าเข้าข่ายความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับหลังจากนั้นพลตำรวจตรีชัดปันธการนำตัวนายอภิวรสิทธิ์หรือว่าอาจารย์แมนเข้าตรวจคนที่สำนักและได้มีการจำลองเหตุการณ์ให้ดูด้วยการทำพิธีลงณหน้าทองและพิธีกรรมต่างๆซึ่งอาจารย์แมนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็บอกว่าเวลาทำพิธีจะมีทีมงานอยู่ด้วยกันรวมทั้งหมด 3-4 คนแล้วก็มีลูกค้าหรือว่าลูกศิษย์ก็จะทราบว่าจะต้องทำอะไรบ้างจากการตรวจค้นในวันนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดค่ะ